สวัสดีครับมาพบกับรายการสกีเวิร์ดทอยของเล่นมีสาระครับอาทิตย์นี้เราจะมาพบกับเรื่องราวของเล่นชิ้นไหนสไปเดอร์ครับนะฮะหรือว่าปูแมงมุมญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เป็นงานแคปซูลอควาเรียมของค่ายไคโยโดนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นค่ายไคโยโดเช่นกันครับแต่เป็นงานเก่าเมื่อนานแล้วนะตัวใหญ่มากและตัวสุดท้ายนะฮะเป็นงานของยี่ห้อยูจินนะสวยมากนะครับ3ตัวเลยนะของเจ้าสไปเดอร์ครับยังไงเราไปดูภาพใกล้ๆกันก่อนเลยเจ้าสไปเดอร์ครับใกล้ๆสวยงามไม่ใช่น้อยเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอีกครั้งนะฮะเราไปชมเรื่องราวของพวกมันกันเลยปูแมงมุมญี่ปุ่นหรือ Japanese Spider Crab ปูแมงมุมญี่ปุ่นมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrochira camphorae จัดอยู่ในวง Machidae ปูชนิดนี้มีชื่อเรียกภาษาญี่ปุ่นว่า Takashikami แปลว่าปูขายาวเป็นปูที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่เมื่อวัดความกว้างเมื่อกางขาแล้วกว้างได้ถึง4เมตรเลยทีเดียวนะครับกระรองกว้าง37ซมและมีน้ำหนักตัวถึง20กิโลกรัมได้เลยทีเดียวลำตัวมีสีส้มมีจุดแต้มสีขาวมีขา8ขาและก้าม2อันถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ความลึกระหว่าง300ถึง400เมตรบริเวณรอบๆเกาะประเทศญี่ปุ่นอาหารของปูแมงมุมญี่ปุ่นก็จะเป็นพืชและสัตว์นะครับผมพวกซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับและพวกสัตว์มีเปลือกเช่นกุ้งหอยต่างๆก็คือเหมือนเทศบาลของทะเลนั่นเองก็กินพวกซากสัตว์ด้วยนะครับปูแมงมุมสามารถมีอายุยืนได้ถึง100ปีปูแมงมุมญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในน้ำลึกระดับระหว่าง30ถึง50เมตรหรือบางครั้งก็พบอยู่ในน้ำลึกถึง300เมตรเลยทีเดียวในบริเวณทะเลนอกชายฝั่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมืองคามาอิชิในเกาะฮอนชูลงไปถึงทิศใต้ในเกาะคิวชูที่มีพื้นทะเลเป็นทรายหรือเป็นโคลนเนื่องจากมันทรงตัวได้ไม่ดีนักนะครับจึงต้องอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำนิ่งๆและเป็นปูที่หายากและจากในวิดีโอนี้นะฮะก็ยังมีตอนที่มันลอกคาบนะฮะนาทีระทึกใจนะครับค่อยๆดูนะครับจังหวะที่ลอกคาบเพื่อนๆต้องตกใจแน่ว่ามันมหัศจรรย์จริงๆนะครับนิยมใช้เป็นอาหารนะครับในหมู่ชาวญี่ปุ่นนะครับแต่นับว่าอันตรายพอสมควรนะครับเพราะปูที่มีขนาดใหญ่มีก้ามหนีบที่อาจหนีบทำให้เกิดบาดแผลสาหัสกับมนุษย์ได้นะครับเจ้า Giant Spider Crab นะฮะสามารถบินไปกินที่ญี่ปุ่นได้นะครับเมืองโตเกียวนะผมเคยเห็นอยู่นะครับบุฟเฟ่ต์ละประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับอยากลิ้มลองก็ไปเชิญชิมกันได้นะครับขอบคุณสำหรับเรื่องเจ้าปูญี่ปุ่นนะครับกลับมาแล้วนะฮะเจ้าสไปเดอร์แคปนะฮะเป็นสัตว์ที่น่าอัศจรรย์จริงๆเลยฮะแถมอยากมีโอกาสไปชิมพวกมันสักครั้งจริงเลยครับผมยังไงถ้าเพื่อนๆชอบรายการกีเวอร์ทอยของเล่นมีสาระนะฮะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆสนใจของเล่นชิ้นไหนนะฮะสามารถไปเลือกช็อปได้เพจกีเวอร์ทอยของเล่นมีสาระได้เลยนะครับหรืออยากชมคลิปอื่นๆนะฮะก็สามารถดูใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ